เรื่องตลกที่ไม่ตลกสำหรับคนที่เป็นหัวแคลนเท่านั้นที่จะเข้าใจสิ่งหนึ่งก็คือทุกๆวันศุกร์จะมีข้อความแจ้งเตือนในกลุ่มเป็นข้อความเด้งออกจากแชทหรือเป็นข้อความแจ้งเตือนบอกว่าบอสผมขอออกแคลนนะครับผมเรียนหนักหนูขอออกแคลนนะคะหนูมีธุระช่วงนี้เรียนหนักมากเลยไม่มีเวลาทำทัวร์แล้วก็ปัญหาจีปาถะบาบาบาขอบคุณทุกประสบการณ์ขอบคุณทุกความทรงจำดีๆมันเหมือนเป็นแพทเทิร์นที่ก๊อปกันมาเลยอะเอาจริงๆก่อนหน้านี้ซอเสียความรู้สึกกับการที่มีเด็กออกแคลนมากนะคะเพราะถ้าทุกคนติดตามมาซอตั้งแต่ต้นทุกคนจะรู้ว่าซอค่อนข้างจริงจังแล้วก็ซีเรียสกับแคลนมากโดยการที่ซอจะมองพวกเขาเป็นครอบครัวนะคะแล้วเมื่อเราเสียครอบครัวไปเราจะค่อนข้างเสียความรู้สึกสิ่งที่อยากจะฝากบอกเลยนะคะในวันที่คุณยังเป็น KG ในวันที่คุณยังใช้นามสกุลเราคุณจะได้รับความสนใจจากเราความรักจากเราแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณไม่ใช่คนของเราแล้วคุณเลือกที่จะทิ้งเราไปพื้นที่ตรงนี้ไม่มีให้คุณกลับมานะคะอยากจะให้จดจำว่าตอนก่อนหน้านี้ที่จะเข้าแคนพูดว่าอย่างไรหนูขอเข้าแคนพี่นะคะหนูอยากเข้าแคนพี่มากจริงๆมันคือความฝันของหนูเลยพี่ก็มีความฝันเหมือนกันนะคะฝันว่าจะไม่มีคนออกจากแคนไม่มีคนแว้นแคนช่วยกันทำทัวร์แล้วอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันรักกันช่วยเหลือกันตลอดไปบอกตรงๆก็ได้นะคะว่าจะออกไม่ต้องปั้นเรื่อง